คลิปนี้นะคะเราจะมาแยกพอร์ตแมมให้เล่นพร้อมกับวิธีการดูแลหลังจากที่เราแยกพอร์ตค่ะมีวิธีเลี้ยงวิธีดูแลยังไงให้เติบโตให้รอดเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่คือแคคตัสต้นเล็กสายพันธุ์แมมเฮเลนนะคะเพื่อนๆ อาจจะยังไม่เคยเห็นสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ให้ดอกได้สวยงามอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะการเติบโตของสายพันธุ์นี้จะเป็นทรงกระบอกแบบนี้เลยค่ะลำต้นไม่ได้ยืดนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปตัดนะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือแมมมินลาเรียวากัสไปน่าเฮเลนค่ะสวยงามสีชมพูนะคะเท่าที่นกเลี้ยงมาเนี่ยขนหนามก็ไม่มีให้ตำมือด้วยนะคะเป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกชื่นชอบเหมือนกันค่ะนี่คือต้นเล็กของเขาอายุประมาณ 5-6 เดือนนะคะนี่วัสดุปลูกก็ไม่ใช่วัสดุที่เราจะเลี้ยงต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำเขามาแยกกระถางกันค่ะข้อดีของการแยกพอร์ตนะคะก็คือว่าจะทำให้แคคตัสของเราเนี่ยโตเร็วแล้วก็ได้รับสารอาหารใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่าวัสดุที่เรานำมาเพาะเนี่ยไม่เหมาะที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตขึ้นไปได้ค่ะวิธีการก็คือเราจะค่อยๆแยกเขาออกมาเป็นต้นนะคะแล้วก็นำวัสดุเพาะออกเป็นบางส่วนค่ะแบบนี้นะคะนกแนะนำว่าควรที่จะงดน้ำให้วัสดุเพาะเนี่ยแห้งก่อนที่เราจะนำออกมาแยกพอร์ตแบบนี้ค่ะการที่จะปลูกวันนี้นะคะนกก็ยังไม่แยกให้เป็นกระถางเดียวๆนะคะก็ยังจะต้องปลูกให้เป็นกลุ่มๆอยู่ค่ะเพราะว่าไม้ก็ยังเล็กมากนะคะถ้ากระถางนึงเนี่ยมี1ต้นพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเยอะเกินไปนะคะทำให้จะเสี่ยงต่อการเน่าได้นะคะที่เพื่อนๆเห็นสีชมพูแบบนั้นนะคะไม่ได้มีผลอะไรนะคะไม่ได้เน่าไม่ได้อะไรแต่เป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของสายพันธุ์แมมเลยนะคะเขาจะมีโคนต้นที่เป็นสีชมพูแบบนี้บางสายพันธุ์ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะกระถางที่ใช้วันนี้นะคะนกก็จะใช้กระถางขนาด2นิ้วเป็นกระถางที่เหมาะที่สุดแล้วนะคะก็รองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับหรือจะเป็นถ่านดำทุบหรือจะเป็นหินภูเขาไฟล้วนก็ได้เช่นกันค่ะแต่ของนกก็จะรองก้นด้วยกาบมะพร้าวแล้วก็ใส่หินภูเขาไฟลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะรองก้นเกือบจะครึ่งหนึ่งของกระถางเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคคตัสเพื่อนๆสามารถซื้อสำเร็จหรือว่าจะผสมปลูกเองก็ได้นะคะสูตรก็มีเยอะมากนะคะอันนี้ก็ใส่สตาร์เกิลจีเพื่อกันเพี้ยแป้งแมลงแล้วก็เพี้ยหอยค่ะใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยค่ะนำวัสดุเพาะออกให้เยอะที่สุดนะคะแต่ก็ควรที่จะเบามือไม่ให้มือไปกระทบกับรากเขาได้นะคะจากนั้นก็ปักลงไปแบบนี้ปลูกลงไปแบบนี้เลยค่ะใช้ไม้ปลายแหลมช่วยพยุงก่อนนะคะก็จะง่ายด้วยนะคะใส่ไป 4-5 ต้นนะคะเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่จะได้ช่วยกันกินน้ำนะคะเวลาที่เรารดน้ำลงไปจากนั้นก็โรยด้วยหินโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะพยุงลำต้นไม่ให้เอ็นซ้ายเอ็นขวานะคะแล้วก็ช่วยป้องกันเวลาที่เรารดน้ำลงไปเนี่ยดินปลูกแคคตัสจะได้ไม่กระเด็นออกมาหมดนะคะหินโรยหน้ากระถางก็สำคัญค่ะเพิ่มความสวยงามได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือพอต่อไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นเร็วมากๆนะคะปักทีละ 4-5 ต้นแบบนี้ค่ะไม้ยังเล็กนะคะเรายังไม่จำเป็นจะต้องไปแยกพอตเดียวเพราะว่า
กระถางที่เราเลือกเนี่ยเหมาะสมกับขนาดของหัวไม้ประมาณ2เซนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกรวมกันไปก่อนรอให้เขาอายุสัก1ปีหลังจากนี้เราก็จะมาแยกพอร์ตเดียวอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงตอนนั้นก็จะได้อยู่แยกกันแล้วค่ะปักชำลงไปแบบนี้เลยนะคะจริงแล้วเราสามารถแยกเดียวเลยได้ไหมได้นะคะแต่ว่าการควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องควบคุมมากหน่อยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เหมาะนะคะก็คงจะต้องรอให้ต้นโตกว่านี้แล้วก็รากแข็งแรงกว่านี้ค่ะแบบนี้ก็ไม่เปลืองกระถางแล้วด้วยนะคะเขาจะค่อยๆโตแล้วค่อยขยับไปนะคะนี่พอร์ตนี้มีหนามด้วยนะคะก็อาจจะมีสายพันธุ์อื่นที่ติดมาด้วยนะคะเมล็ดบางทีเราก็รวมๆกันเนาะเดี๋ยวดูนะคะว่าปุ๋ยที่เราใช้ในการเพาะครั้งแรกเนี่ยหมดอายุไปแล้วค่ะวัสดุเพาะของชุดนี้ก็เป็นพีทมอสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปต่อได้ก็จะช้าก็ควรที่จะแยกกระถางแบบนี้ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะต้นใหญ่ก็สวยงามนะคะอย่างที่นกบอกไปให้ดอกสวยงามมากไม่มีหนามตำมือด้วยนะคะสำหรับสายพันธุ์แม่มให้เล่นต้นนี้นะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะได้เห็นโพสต์ใน Facebook ใน IG นะคะเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยมาบ่อยค่ะก็เป็นขนาดแม่พันธุ์แล้วนะคะไซส์ใหญ่แล้วนี่ก็เป็นไซส์เล็กการรดน้ำก็สามารถรดน้ำได้ทันทีเลยค่ะรดประมาณนี้นะคะพอชุ่มๆหน้ากระถางพอเพราะว่าก่อนที่นกจะมาแยกพอร์ตเนี่ยนกงดน้ำจนวัสดุเพาะเนี่ยแห้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ควรรดจนชุ่มโชกเกินไปนะคะไม่ควรให้โดนฝนเลยในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะเน่าก่อนนะคะการตั้งวางก็วางไว้ที่ที่แดดลำไรใช้สแลนพรางแสงค่ะภายใต้โรงเรือนที่กันฝนนะคะเพราะว่าไม้เล็กยังเซนซิทีฟกับน้ำฝนมากๆนะคะจากนี้อีก8ถึง12เดือนเราก็จะแยกพอร์ตเดี่ยวเขาได้แล้วค่ะอีกหนึ่งแมมนะคะที่นกอยากจะนำเสนอเพื่อนๆก็คือแมมเฮเลนนะคะให้ดอกได้ง่ายด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุลดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ